อนตะก้อจังหวัดพิษณุโลกไกรสอนราชสีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรตะก้อไทยเลยทีมนำอยู่2-1เลือกหยอดอนันสักเปิดได้ครับเกียรติวันชงสวยเตะเจอบล็อกแต่ว่าเป็นต้านครับกดหนักแล้วหายเลยพิษณุโลกได้จ้าลูกนี้อนันสักเอาอยู่ฮะเขตตะวันไกลนิดนึงโอ้แต่ว่าจะมาบ้านหน้าสักครับหัวบัญชาธนพลเอาอยู่ฮะแล้วเตะกดหนักพิสิทธ์ยังพอได้ครับโยธินชงกลับมาธนพลไม่พลาดพิสิทธ์โรคแจ้งเสิร์ฟไม่แรงธนพลต้องเหมาครับลูกนี้เขตตะวันเอาอยู่ฮะสุบัญชาช่วยชงอันหน้าสักเลือกยอดแล้วก็โอ้โหช่วยกันเล่นได้ดีมากฮะกดลูกนี้อำนาจศักดิ์เปิดพอได้ครับเกียรติวันชงสวยโยธินดักแต่ไม่อยู่ถือว่าบัญชาไปที่เดิมมินิโยธินเอาอยู่ฮะยกสูงธนพลเจอบล็อกอ้าวครับเกียรติวันชงกลับอำนาจศักดิ์ทำได้ไปเลยได้จ้าถือว่าชาเสิร์ฟไม่แรงธนพลเปิดได้โยธินยกสูงทีนี้ต้องเป็นแต้มพิษณุโลกบ้างนะได้จ้าพิสิทธิ์เอาแค่ข้ามนี่ฮะเกมรับยังเป็นปัญหาให้อนันต์ศักดิ์แต่ว่าปูจังหวะแก้ไขครับเสิร์ฟหนักลูกนี้สิว่าบัญชายังเอาอยู่ฮะเกตวันชงน้องวิ่งสายหาลูกนิดนึงแล้วสุดท้ายเจอบล็อกธนพลสุดท้ายเป็นแต้มพิษณุโลกครับเอาแค่ข้ามอนันต์ศักดิ์เปิดลูกนี้ต้องแก้ไขแล้วไปเจอบล็อกธนพลเต็มๆพิษณุโลกแก้จ้าถือว่าบัญชาเสิร์ฟหนักธนพลเอาอยู่ฮะเตะฉีกจี้ไปที่เดิมทีนี้เขตตะวันเอาอยู่ฮะยกสวยอู้และเลือกหยอดกลายเป็นว่าพิสิทธ์เลือกหยอดลูกนี้เขตตะวันโอ้โหและชงอำนาจศักดิ์เตะจากกลางขอบพิสิทธ์เปิดขึ้นมาได้โยธินยกสูงไกลนิดนึงฮะแล้วอำนาจศักดิ์ดักขึ้นมาได้เขตตะวันโอ้โหถ้าไม่สวยแต่ได้แต้มครับพิสิทธ์เสิร์ฟหนักอนาสักเปิดเขตตะวันยังชงกลับมาได้เจอบล็อกแต่ออกข้างเลยได้แค่กดหนักพิสิทธิ์เอาอยู่ฮะโยธินยกสูงธนพลดึงใส่บล็อกออกข้างพิสิทธิ์โลกได้แค่หยอดเหมือนเดิมอำนาจศักดิ์ไปเจอบล็อกเต็มเต็มพิสิทธิ์โลกได้แค่ของพิสิทธิ์หยอดเหมือนเดิมทีนี้เอาอยู่ฮะอนาสักเตะไม่เจอพิสิทธิ์ลงทั้งยืนเลยลูกในเกมเสิร์ฟธนพลเปิดโอ้และดูธวัชชัยฮะแต้มนี้กดหนักวรัญญูยังได้ฮะตรีพงษ์ชงให้ภูนชัยโอ้แต่ภูนชัยไปเจอบล็อกของสนนเต็มๆนะอัดหนักธวัชชัยเอาอยู่ฮะยกสวยโอ้และดูจังหวะนี้ลูกนี้ยศนนเปิดได้ฮะธวัชชัยชงสูงลูกนี้ไปเจอบล็อกอู้ตีพงพยายามจะตามเล่นไม่ไหวแล้วครับทีนี้เลือกใส่ธนพลก็ยังเอาอยู่ฮะเจอบล็อกคู่การเป็นจุดสั่นของสุดโลกได้ตกลูกนี้ธนพลเอาอยู่ฮะธวัชชัยยกสูงเจอบล็อกคู่วรัญญูดักขึ้นมาได้ภูนชัยโอ้สุดท้ายยังดักได้ครับวรัญญูแล้วตรีพงเตะโดนบล็อกออกข้างไปครับโอ้โหตรีพงพอได้ฮะตัดยากนิดนึงครับหาครับธวัชชัยดักได้โยสนนหมุนรอตั้งแต่วิ่งเลยครับธนพลจี้ใส่ภูนชัยภูนชัยจ่ายออกหัวเสาอ้าวครับพี่โลกเสิร์ฟลูกนี้ธวัชชัยรับนิ่งเลยฮะโยสนนจะล็อกใครลงฝั่งพิษณุโลกครับอัดหนักทีนี้เอาอยู่ดูลูกชงของภูนชัยฮะโอ้ยศนนยังดักขึ้นไม่ได้แต่ลูกนี้ต้องออกแรงนิดนึงครับไม่ไหวโอ้วิ่งจากอีกฝั่งนึงไม่อีกฝั่งนึงเนี่ย6-5ลูกนี้ก็ยังเอาอยู่ฮะธนพลเส้นนนแล้วดูยศนนครับโอ้โหดูเสิร์ฟลูกนี้เอาอยู่ฮะทีนี้ยกสูงเลยฮะแล้วก็ไม่พลาดกดหนักตรีพงเอาอยู่ฮะแล้วดูลูกชงภูนชัยทีนี้เอาสูงมากครับกลายเป็นยศนนบล็อกติดภูนชัยเกี่ยวขึ้นมาได้ดาบ2อู้แล้วกลายเป็นตรีพงศ์ไปเลยแน่ๆ
กดลูกนี้เอาอยู่แล้วครับแล้วดูอู้บุญชัยพิษณุโลกได้แม่วันนั้นอยู่กดลูกนี้ธวัชชัยเอาอยู่ยกสูงดูยศนนท์ครับวันนี้เดี๋ยวโยนลูกนี้ให้ธนพลธนวุฒิเอาอยู่ฮะบุญชัยชงสูงปัญญาหย่อใส่บล็อกเสิร์ฟลูกนี้ธนวุฒิก็ยังเอาอยู่ฮะบุญชัยยกสูงปัญญาเจอบล็อกอ้าวครับธวัชชัยยศนนท์เจอบล็อกสดาวุฒิครับโอ้โหบล็อกด้วยหลังไม่ติดนะแต่ว่าบทสรุปในวันนี้ครับพิษณุโลกก็เปิดบ้านเอาชนะไทยเลยไป 2-0 ทีมนะครับก็เก็บอีก2คะแนนทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่3ส่วนไทยเลยเองครับก็ยังอยู่อันดับที่8เหมือนเดิมนะครับ